ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลรียูเนียนอาร์เนอร์สล็อตเล็งดึง1ลูกทีมเก่าเสริมแกร่งลิเวอร์พูลสื่อรายงานข่าวลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของอาร์เนอร์สล็อตกุนซือคนใหม่ของทีมแสดงความสนใจคว้าตัวรุชชาเรลเกียร์ทุยด้ากองหลังสารพัดประโยชน์ของเฟยนูตรอตเตอร์ดัมและอดีตลูกทีมมาเสริมทัพหงแดงลิเวอร์พูลโดยสล็อตเข้ามาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแทนที่ของเจอร์เก้นคล็อปซึ่งอำลาสโมสรไปหลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมาแน่นอนว่ากุนซือวัย45ปีต้องปรับเปลี่ยนขุมกำลังของหงแดงโดยการซื้อผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมแกร่งเพื่อยกระดับทีมและให้เข้ากับแผนการเล่นของเขาล่าสุดเอดีสื่อของเนเธอร์แลนด์ระบุว่าลิเวอร์พูลสนใจจะสัญญากับรุชชาเรลเกียร์ทุยด้ากองหลังกัปตันทีมเฟยนูตรอตเตอร์ดัมมาเสริมแกร่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้ขณะที่ดาวเตะวัย23ปีก็เปิดทางย้ายไปร่วมทีมกับนายเก่าอีกครั้งทั้งนี้นอกจากลิเวอร์พูลแล้วท็อตแนมฮอตสเปอร์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดและเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่แสดงความสนใจเกียร์ทุยด้าแข่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์ฮาฟและก็แบ็คขวาเช่นกันนะครับเสริมเกมรุกสเปอร์เล็งคว้าตัวเอเบเรชี่เอเซ่มาเสริมทัพมีรายงานข่าวว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์ให้ความสนใจจะสัญญากับเอเบเรชี่เอเซ่แข่งตัวรุกของคริสตัลพาเลสในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับเอเบเรชี่เอเซ่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางคริสตัลพาเลสในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2023-2024 ซึ่งทำให้เขาได้รับเลือกให้ติดทีมชาติอังกฤษชุดลุยยูโร2024ด้วยนะครับสำหรับเอเซ่มีสัญญากับพาเลสจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027แต่ตามรายงานข่าวจาก Daily Mail สื่อดังของอังกฤษก็ระบุว่าแข้งรายนี้มีค่าฉีกสัญญาอย่างน้อยคือ60ล้านปอนด์โดยอาจมีการบวกแอดออนเพิ่มเข้าไปเป็น68ล้านปอนด์นะครับทั้งนี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นทีมที่สนใจในตัวเอเซ่และทีมกระดิ่งทองกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะดึงแข้งตัวรุกรายนี้เข้ามาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่ามีอีกหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของเอเซ่อย่างใกล้ชิดทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและเชลซีเป็นต้นนะครับอยากได้เปเชสอบถามโอกาสคว้าตัวฮูเลียนอัลวาเรสร่วมทัพฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงทีมดังจากศึกลีกเอิงฝรั่งเศสสนใจจะคว้าตัวฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทัพโดยยอดทีมอาร์เจนตินปรากเดอะแพลงส์ต้องการได้กองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากที่พวกเขาเสียคิลิยานเอ็มบัปเป้ยอดดาวยิงชาวฝรั่งเศสที่ย้ายซบและอันมาดริดในรูปแบบของฟรีเอเจนต์ซึ่งก็มีนักเตะหลายรายตกเป็นเป้าหมายของยอดทีมจากฝรั่งเศสขณะที่ทางวิกเตอร์โอซิมเฮนทางเปเชได้ลดระดับความสนใจลงไปแล้วขณะเดียวกันเปเชกำลังตามหาตัวรุกมาเสริมทัพโดยที่พวกเขาหันไปให้ความสนใจในตัวฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดซึ่งมีรายงานข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโนระบุว่าดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินารู้สึกไม่พอใจที่เขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักและเขาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแอตเลติโกมาดริดซึ่งล่าสุดเป็นทางปารีสแซงต์แชร์กแมงที่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจในกองหน้ารายนี้นะครับอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เต็มใจจะปล่อยฮูเลียนอัลวาเรสในรูปแบบของการยืมตัวและถ้าหากดาวยิงรายนี้ย้ายออกไปจากทีมเรือใบสีฟ้าจะต้องเป็นการย้ายทีมแบบถาวรเท่านั้นสนจริงโรมาโน่เผยลิเวอร์พูลคุยเอเจนต์เอเดอร์สันมิดฟิลด์อาตาลันต้าลิเวอร์พูลติดต่อไปหาเอเจนต์ของเอเดอร์สันกองกลางตัวรับของอาตาลันต้าเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงนักเตะมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการเปิดเผยของฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนนะครับเอเดอร์สันย้ายจากซาเลอติตานาไปเล่นกับอาตาลันต้าในช่วงซัมเมอร์ปี2022และเป็นแกนหลักให้กับทีมได้ทันทีโดยซีซั่นล่าสุดเขาถึงขั้นลงเล่นไป53นัดให้กับอาตาลันต้าในทุกรายการพร้อมกับช่วยให้ต้นสังกัดได้แชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกไปครองนะครับทั้งนี้ก่อนหน้านี้ฮอร์เก้นิโกล่านักข่าวชาวบราซิเลียนเผยว่า
ลิเวอร์พูลถึงขั้นยื่นข้อเสนอเป็นจำนวนเงิน45ล้านยูโรหรือประมาณ 1,755 ล้านบาทเพื่อขอซื้อตัวเอเดอร์สันมาร่วมทัพซึ่งทางโรมาโน่เผยว่ายังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมแต่เสริมว่าหงแดงอยากได้แข้งวัย24ปีรายนี้จริงถึงขั้นคุยกับตัวแทนของเขาแล้วเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของเจ้าตัวโดยปัจจุบันเอเดอร์สันมีสัญญากับอาตาลันตาถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027ชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน Channel คนคอบอลเช่นเดิม